ไม่ต้องลงสีอะไรเลยเอาไปจุ่มปุ๊บพองมันเป็นสีเหลืองสีชมพูเลยแต่ว่าถ้าตัวเนี้ยค่ะอันนี้คือลงสีก่อนใช่ค่ะแล้วก็ไปจุ่มแค่เคลือบสีเคลือบสีก็คือเป็นสีใสตรงนี้เคลือบสีเป็นสีเหลืองให้ตรงนี้มันกว้างกว่าตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้เวลาเราบีบเราจะเฉียงมือออกข้างๆนิดนึงค่ะทรงมันก็จะเฉียงออกข้างๆนิดนึงเนาะถ้าเราไม่อยากได้นั้นเวลาถ้าอยากได้เป็นทรงกระบอกก็แค่บีบตั้งๆอย่างนี้เลยมือข้างในนี้ส่วนช่วยเนาะก็คืออยากให้โค้งแค่ดันดินออกไปนิดนึงก็ได้ถ้าไม่ถนัดลากเป็นเส้นตรงก่อนก็ได้ค่ะให้เรียบแล้วค่อยใช้มือดันออกไปเป็นหรือค่อยๆลากเก็บก่อนแล้วใช้มือดันออกไปเป็นกลมๆก็ได้แล้วเราก็ลองต่ออันนี้อีกชั้นหนึ่งเนาะก็ทำเท็กเจอร์ค่ะทากาวเดี๋ยวตอนที่ทำอันนี้ค่ะอาจจะทำแค่ครึ่งล่างผมนี้ให้ได้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาช่วยดูข้างบนเนาะค่ะแล้วก็เอาอันนี้ค่ะพันไปอีกรอบหนึ่งใช่เราต่อขึ้นไปเรื่อยๆเลยค่ะอยากได้งานสูงก็ต่อขึ้นไปให้จนได้ความสูงที่ต้องการเนาะค่อยๆบีบไปต่อได้ทั้งตัวปุ๊บเดี๋ยวเราค่อยมาติดขาให้มันเย็นอยู่บนขาแบบนี้ก็ได้ก็คือลองดูว่าขึ้นจากขาก่อนก็ได้ขึ้นจากตัวก่อนก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นที่ให้ดูแนะนำให้ขึ้นจากตัวแล้วมาติดขาทีหลังค่ะเห็นอะไรเลยเป็นนี่คือการตกแต่งเราให้ละเอียดตรงนี้ก็ขึ้นกับขนาดการรับของนะคะหลักๆเลยคือ
ราทำตัวใหญ่ใหญ่มันใหญ่อะเท่าเดิมปะเท่าเดิมเท่าเดิมเท่าเดิมมันทรงนี้เลยทั้งสูงเลยนี้เลยน้องไบร์ตเวอร์ชันหนึ่งอันนึงคือคุณว่าน้องลูกแพรฟุตเมนและอันนั้นคือน้องไบร์ตหันหน้าน้องไบร์ตมาดิเอ้ยน้องไบร์ตน้องเขาชื่อไบร์ตนะWe'll be right back.
่